สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องสาวโพสต์บีบหัวใจชั้งกิจอุ้มฆ่าพี่เหลือแค่เราสองคนแล้วนะแม่แจงปมพรขอจัดการเงินผัวล่าสุดวันที่2กุมภาพันธ์สมาชิก TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของนายธนสันผู้เสียชีวิตได้โพสต์ภาพหน้าโรงพี่ชายพร้อมกับแม่พร้อมใบหน้าสุดเศร้าหลังต้องสูญเสียคนที่รักไปตลอดกาลพร้อมระบุข้อความที่อ่านแล้วบีบหัวใจเป็นอย่างมากโดยบอกว่าเหลือแค่เราสองคนแล้วนะแม่พี่ใหม่ไม่ต้องห่วงแม่นะปุ้ยดูแลแม่ได้เกิดชาติหน้ามาเป็นพี่น้องกันใหม่นะพี่#ธนสันหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนที่ทราบข่าวเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากเนื่องจากต้องมาเจอเหตุการณ์ที่โหดร้ายแถมยังพรากคนที่รักไปด้วยขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาบอกเรื่องที่มีข่าวว่าพรขอเป็นคนจัดการเงินประกันด้วยและบอกว่าไม่ต้องไปยอมซึ่งปุ้ยก็ได้อธิบายว่าไม่เป็นความจริงนะคะพี่ๆเรื่องเงินประกันพี่ใหม่ระบุไว้ให้แม่ครึ่งเมียครึ่งอยู่แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ